ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699ลำเฮดเดอร์0899261542ไปพร้อมคุณแน่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 กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์ซีนวรรคต่ำด้วยก็ข้อความขอบคุณหลับเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นและขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับมารับสายเพื่อให้รอสายมาดู SMS กันฮะครับมีงบอยู่ 200,000 ครับอยากได้รถกระบะใช้ยาวๆครับนั่ง2คนใช้ไม่บรรทุกนะครับตัวไหนดีครับ 200,000 เหรอใช่ครับกระบะมันใช้ยาวๆใช้ยาวๆนั่ง2คนไม่เน้นไม่ได้เน้นบรรทุกครับนั่ง2คนไม่เน้นบรรทุกก็นั่ง2คนก็หัวเดียวก็ได้ดิเฮ้ยก็แหมน่าเกลียดไปเอาของนั่ง2คนเออก็มีแคปเกือบเลยนิดนึงเออแต่ไม่บรรทุกก็ไม่ได้ทําไมดีดีพอดียกสูงก็ได้นะครับเครื่อง 2.5เกียร์ออโต้ได้เลยพีรันเนอร์เอาง่ายเถอะใช่วีโก้แคปพีรันเนอร์แต่ถ้าอยากได้ปีใหม่ต้องมาเป็นถ้าอยากได้ปีใหม่ก็ต้องเป็น BT 50 High Racer มาด้าฟอร์ดนะมาด้าฟอร์ดก็ BT 50ก็โอนะได้คอมมอนเร็วละคอมมอนเร็วแล้วโฉมก่อนจะเป็น T6 นะครับฟอร์ดก็ได้แล้วก็มีสตาร์ด้าใช่ไหมสตาร์ด้าได้ถึงตัว4ประตูเลยนะครับซาด้าซาด้าไป4ประตูเขาไม่เอาแค่นั่ง2คนเอาแค่แคปก็พอแล้วนาวาร่าไททันก็เป็นไททันแคปได้นาวาร่าได้เลยนาวาร่าได้เอานี่ดีกว่าคือถ้ารถปีใหม่ต้องไปชิงรถตลาดดีที50 Open Cap ด้วยเอาสรุปง่ายๆโตต้ากับอีซูแพงเอางี้ดีกว่าถ้าเป็นรถมือ2โตต้าอีซูเนี่ยปีเก่าผมเซไปหามาสด้า VT 50ตัวยกสูงครับ2แคปแล้วก็มันโอเพนแคปด้วยมันเปิดแคปได้นั่นแหละไปเลือกเอาที่อยากได้เลยแต่ว่าบอกเลยว่าไปยี่ห้ออื่นยกเว้นโตต้าอีซูเพราะโตต้าอีซูเป็นกระบะมือสองปุ๊บราคามันไม่หล่นราคามันแพงกลายเป็นที่ต้องการของท้องตลาดเพราะนั้นถ้าไปเล่นก็ต้องกลายเป็นรถปีเก่าปีลึกสภาพไม่สวยถ้ามันไม่ติดยี่ห้อนะไปถ้าปีใหม่ราคาถูกก็แสดงว่าฟีหักมาก็นี่ถึงบอกถ้าเอารถมีสิทธิ์เล่นรถมือสองก็คือไปเลือกค่ายอื่นซะแล้วก็ได้รถปีใหม่หน่อยอย่าไปยึดติดผมว่าใช้ได้เหมือนกันครับเวิร์กกว่ารับสายคุณรุ่งโรจน์ฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับครับพอดีผมสนใจนะครับรถยุโรปนะครับSUV นะครับพอดีผมตัดสินใจเรื่องไม่ถูกระหว่าง BMW นะครับ X3 นะครับกับตัว X490 นะครับ Volvo ครับรุ่นใหม่ได้ใหม่หน่อยครับครับผมก็ประมาณปี2011นะครับถึง2012ครับเอา X3 ตัว E83 ใช่ไหมใช่ครับโฉมเก่าใช่ไหมครับ X3 มือ2ใช่ไหมมือ2นะครับแต่โฉมปัจจุบันเนี่ยครับฮะบอดี้ปัจจุบันแต่ว่าเป็นก่อนไมเนอร์เชนบอดี้เดียวกันใช่ครับล้านต้นใช่ครับประมาณอยู่ประมาณล้านห้านะครับประมาณล้านห้าครับ X490ได้เป็นตัวดีเซลยังครับเป็นดีเซลแล้วครับซื้อดีซิกได้อ่ะเป็นตัวดีเซลครับดีไฟใช่ครับ X490 เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเป็นรถที่เป็นรถที่ดีแต่ดูโบราณในยุคนี้นะครับถ้าจะซื้อมาใช้เนี่ยเทคโนโลยีมันห่างจาก BM พอสมควรทั้งๆที่มันเป็นรถที่เกรดสูงกว่าชั้นสูงกว่านะมันคือ X5 เมื่อเทียบกับ BM นะฮะแต่มันไม่มีเทคโนโลยีอะไรแล้วบ้านเราเนี่ย1โมเดลที่ไม่ได้เอาเข้ามานะคือหายไป1โมเดลคือโมเดลปัจจุบันเนี่ยกระโดดข้ามโมเดลที่ตลาดต่างประเทศเนี่ยทำตลาดบ้านเราดึงโมเดลที่แล้วเนี่ยยาวมากนะฮะลากโมเดลเก่าซะยาวเลยแล้วก็ตัวใหม่ไม่มาแล้วข้ามไปอีกรุ่นนึงเลยฮะจริงๆรถมันใช้ดีนะ X90 ถ้าเป็นดีเซลเนี่ยเวิร์คมั้ยฮะดีเซลนี่เจ๋งนั่งใหญ่นั่งสบายได้รถเพราะมันฟอร์ดโบใหญ่ไข่แดงเลยอ่ะรถมันต้องจริงต้องไปเทียบกับ X5 ครับแต่ว่าในท้องตลาดบ้านเราราคามันดันไปทับกันแต่ผมกลับไม่ชอบ X3 ตัวนี้ทำไมไม่มองจริงๆมันต้องมีเบนซ์อีกคันนึงนะใช่มั้ยถ้า ML ต้องเติมครับ ML ต้องเติม ML เติมเยอะ ML เติมสองสองล้านราคามันไปกว่านอกจาก ML ตัวจุลศิษย์ล้านโบราณไปโบราณไปฮะไม่มอง X460 หรอครับในปีไล่ๆกันนะครับดูเพียวกว่าแต่ว่า X60 แล้วการซ่อมบำรุงเป็นยังไงบ้างครับผม
ตามสตาร์วอลโว่แต่จริงๆถ้าเป็นผมนะถ้าผมเลือก F90 ดีไฟถามว่าที่น่าห่วงก็อาจจะมีบ้างแต่มันก็ไม่ได้เสียกันบ่อยๆพวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่มีราคาค่อนข้างแพงพอสมควรแต่ว่าพอมันเป็นมันก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหปีนึงเสีย3ครั้งคงไม่ใช่มันเปลี่ยนตัวนึงมันอยู่ 2-3 ปีอ่ะแต่ X490 ถ้าซื้อมาปุ๊บมันก็ต้องดูระบบเกียร์ออโต้ก่อนก็ลองก่อนมันถึงอายุแล้วถึงรอบที่มันต้องโอเวอร์ฮอลนะครับใช่ปีนี้แหละประมาณนี้แหละแต่จริงๆงบล้านห้าถ้าเป็นผมนะคุณรุ่งโรจน์เน้นวัตถุประสงค์ใช้อะไรบ้างครับก็อยากขับเครื่องสี่ล้อครับเผื่อลุยได้ครับทำไมไม่ไปแรงอุเซอร์พาโดครับเข้ายุโรปใช่ไหมเจาะจงไม่ต้องยุโรปอ๋อใช่ครับใช่ครับยุโรปผมกลัวว่าคุณรุ่งโรจน์จะเหงื่อแตกซะก่อนนะประมาณนี้ผมเห็นขับยุโรปไม่มีใครกล้าไปลุยสักคนนึงรถเลยเพราะมันซ่อมไม่คุ้มเลยถ้าผมเป็นคนรุ่งโรจน์นะผมก็จะหันไปหาแลนด์ครูเซอร์พราโดที่เครื่องดีเซลหรือเปล่าครับดีเซลดีเซลครับส่วนใหญ่เป็นดีเซลฮะผมว่าเร็วแล้วด้วยนะโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์พราโดน่าจะเป็นโจทย์ตอบได้ดีที่สุดสำหรับคุณรุ่งโรจน์ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องการซ่อมอะไรมีทุกเรียกว่าทุกอำเภอดีกว่าก็สั่งได้ฮะซ่อมที่ไหนก็ได้เวลาเสียก็สามารถโตโยต้าที่ใกล้ที่สุดใช่นะครับแล้วมีอะไรกันถ้าเป็นยุโรป Q5 คงไม่ไหวมั้งเพราะเอามาวันนี้ซ่อมหนักกว่า X3 อีกฮะใช่ Q5 คงไม่โดนนะแต่ห้าเลือก2ตัวถ้าตัวรองลงมายังเป็นผมก็ยังเลือก X490 ตัวดีไฟอยู่นะแต่ว่า priority ผมถ้าผมเป็นคุณรุ่งโรจน์นะผมจะเอาแรงคูเซอร์พราโดขึ้นดีเซลพี่ก็ไม่ชอบพี่ก็เอายุโรปดูดีกว่าคือถ้าตัวนึงนะไม่รู้นะถ้าหารถได้นะ Volkswagen Amarok ไหนไหนอะไทยันยนต์ก็มีเก็บไว้นะหลายคันนะแล้วราคาตั้งไว้ตอนนั้นคือ1.8 ล้านผมว่าวันนี้ไม่ถึงแล้วล่ะผมว่า1.45 ล้านเขาปล่อยแล้วรถใหม่ด้วยก็ซ่อมก็ค่าเซอร์วิสก็ไม่ต่างกับ Q5ก็แต่ถ้าเป็น2คันนี้ผมเชียร์ X3 นะส่วนตัวผมว่าสมรรถนะการขับขี่แล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยโอเคแต่ต้องดูประวัติรถดีๆนะครับว่าเป็นยังไงแล้วถ้าเกิด X3 นี่บางทีเขาบอกว่ามี BSI นี่น่าซื้อไหมครับถ้ายังติดอยู่ดีเลยครับดีเลยถ้ายังติดอยู่นะครับแล้วก็เพิ่มเติมเลยถ้าได้รถมาแล้วนะครับถ่ายน้ำมันเกียร์พร้อมอ่างเปลี่ยนอ่างไปเลยพร้อมชุดกองเกียร์นะครับใช่มันต้องเปลี่ยนเลยอ่างมันมากับกองเกียร์เลยครับครับเพราะ BSI เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับใช่นะครับอันนี้หลายคนไม่รู้คิดว่าเขาทำให้ที่เกียร์มีปัญหากัน BM เนี่ยจะบอกว่าเกียร์เป็นลองไลแล้วพังเกือบทุกลูกครับคือเราต้องแจ้งเองยอมจ่ายค่าใช้จ่ายเองเพื่อยืดอายุเกียร์เป็นเกียร์ ZF 6HP19ครับผมโอเคครับผมยังไงผมจะลองดูนะครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับได้ครับครับผมครับสวัสดีครับคือที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ย X3 มันได้หน้าตาได้ความทันสมัย แต่มันไม่รู้ทำไมผมไม่กลับไม่ชอบ X3 หน้ามาทุกๆผมว่ามันคือถ้าเราไปลุยนะคือ X490เนี่ยผมชอบกลับชอบเหมือนพี่บอสถึงแม้มันจะดูโบราณดูแล้วมันโบราณแต่ว่ามันใช่คือรถมันรถคลาสมันเหนือกว่าแล้วราคามันล่วงลงมามันเป็นรถที่ดีแต่จริงๆก็ตอบตอบสุดที่ว่าจะไปลุยด้วยนะมันคือพลาโต้คือเขาใช้คำว่าลุยผมก็ตกใจเพราะรถพวกนี้มันลุยได้แต่คงไม่มีใครไปลุยบ้านเราอะไรไม่เลยมันซ่อมไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะว่าพวกนี้มันต้องรอซ่อมไงคือจะแนะนำให้ไปซื้อดิสโก้ทูก็กลัวว่าเดี๋ยวจะตะอ้วกแตกอีกใช่ป่ะราคานี่จริงล้านห้ามันได้อีกตัวคือเลนโวกปี2000ต้นๆอย่างนี้อย่างนี้นะผมบอกให้มองถ้าไม่เลือกว่าต้องเป็นยุโรปผมทัดเชียร์ไปซูบูรุเลยนะซื้อรถใหม่เลยเป็นOutbackเป็นอะไรก็ว่าไปเลยก็ได้นะเนี่ยรถใหม่ไปเลยหรือ Forester ตัวเทอร์โบ Forester เลย Levox ก็ได้นะได้หมดขับเป็นแนวอย่างนี้เป็นได้รถใหม่เลยมือหนึ่งในงบที่เขาว่าเนี่ยรถมือหนึ่งเลยนะมาดูหน้าจอบ้างครับ Revo Auto เวลาเดินคันเร่งมีเสียงดังแท็กๆติ๊กติ๊กฮะติ๊กติ๊กเวลาเติมคันเร่งเพราะอะไรเพราะอะไรโอ้โหเรื่องเสียงเนี่ยมันต้องฟังแต่ละคนหูก็จะยินต่างกันแล้วก็
ผมขับมามันก็ไม่เห็นมีดีนะเสียงผมเคยมีบางคันนะวีโว่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเอาเรียกผมไปนั่งฟังก็ขอว่าได้ยินไหมพี่ได้ยินไหมได้ยินอะไรวะยังไม่ได้ยินเงียบก็มันไม่เหมือนกันไงแต่พี่ลองรีโว่มีไหมเสียงติ๊กจริงๆแล้วรถพื้นฐานเนี่ยไม่มีเสียงอะไรนะครับบางคนอาจจะบอกมีเสียงกระตุกบ้างหรือว่าเสียงตอนชะลอความเร็วหลายคนก็บอกว่าพิสูจน์แล้วว่าอาจจะเป็นเสียงน้ำมันในถังน้ำมันมันกระฉอกก็ได้ตอนที่รถจะหยุดนะบางคนลื้อทั้งคันสุดท้ายเป็นแค่ผ้ายางสีกันของที่เอามาใส่ใหม่เรื่องเสียงนี่มันเรื่องยากมากเอามาอีกข้อนึงบัมมอลมเบรกมีโอกาสเสียไหมครับและเวลาเสียจะอาการใช่ไหมฮะเวลาเสียจะอาการเป็นไงดูขาวอะครับที่ลงขาวปักลงมาครับรถพ่วงครับที่อยู่บอกว่าเบรกหมดไม่มีลมกลางทางลงขาวมาที่ชนลวด10กว่าคันนะครับครับเห็นเปล่านี่นะครับก็คือหม้อลมรั่วกระทันหันถ้ามันรถเล็กนะฮะรถกระบะหรือรถเก๋งเนี่ยถ้าเป็นรถเก๋งอะเวลาเหยียบเบรกเนี่ยมันจะสู้เท้าขึ้นมานะฮะแล้วก็จะแข็งแค่นั้นแหละเราจะรู้ได้ว่าม้อลมเบรกมันเสียยังไงแล้วไปทำยังไงเราจะดูแลก่อนไม่ให้มันเสียทำยังไงม้อลมเบรกก็คอยตรวจเช็คลูกยางม้อลมมันตอบไม่ได้ตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเสียเมื่อไหร่แต่ว่าอาการที่เราจะรู้ได้เนี่ยถ้านั่งเหยียบเบรกอยู่ในตัวรถเนี่ยมันจะมีเสียงดังฟึดฟึดด้านล่างเนี่ยก็แสดงว่าผ้าไดอะแฟมของม้อลมเนี่ยเริ่มจะเสียแล้วจริงๆผมว่าคนไทยเบรกนี่จะซ่อมก็แต่เมื่อมันเบรกไม่อยู่แล้วนะใช่ถ้าเบรกหมดไปหมดเลยนะวิ่งจนสีแบบแล้วถึงจะเปลี่ยนกันทั้งนั้นนี่มันเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยณปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าระบบเบรกข้างหน้าเป็นดิสเบรกข้างหลังเป็นเบรกแล้วตั้งออโต้เป็นดัมแต่เมื่อก่อนเนี่ยเบรกมันต้องตั้งเองแล้วมันจะเหยียบเบรกระยะลึกม้อลมจะทำแผ่นไดอะแฟมจะทำงานหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยม้อลมจะเสียแต่ณปัจจุบันเนี่ยมีการออกแบบจากโรงประกอบรถยนต์เนี่ยโรงงานผู้ผลิตเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับไม่ค่อยเสียครับอีกกรณีนึงที่จะรู้ว่าหม้อลมเบรกมันเสียได้ก็คือขับไปแล้วเบรกแตกแล้วตอนที่เหยียบไปถ้าเสียทั้งอันนั้นเบรกจมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปั้นเบรกติดที่พื้นนั่นแหละครับอันนั้นตัวใครตัวมันไม่ปั๊มเสียครับแต่หม้อลมเบรกเนี่ยมันเป็นเวกัมเบรกมันจะแข็งนี่ไงจะบอกว่ามันมีจริงๆวิธีเราสังเกตได้ไหมจากรถติดเครื่องที่บอกว่าติดเครื่องไว้แล้วก็เหยียบแป้นเบรกไว้สตาร์ทเครื่องได้เครื่องติดแล้วมันต้องยังไงนะมันจะต้องจมลงไปนิดนึงจมไปนิดนึงเพราะว่าแผ่นไดอะแฟมเนี่ยโดนดูดโดยท่อไอดีหรือไดชาร์จมีแบ็คคัมมาก็ทำงานสังเกตได้นิดนึงถ้ามันจมไปลึกมากก็แล้วถ้ามันดันเท้าขึ้นมาหรือดันขึ้นมาลมเสียก็ต้องสังเกตเนี่ยวิธีการดูคร่าวๆได้นิดนึงครับเรื่องของระบบเบรกละกันช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ครับไปพร้อมคุณ